สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือเฟสไทม์นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางสังคมทางการเมืองที่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อจริงๆก็คือเครือข่ายคนตระกูลสอเครือข่ายหมอชนบทเครือข่ายของอาจารย์หมอประเวศฤศีที่เคยมีบทบาทอย่างสำคัญร่วมกับลุงกำนันขับไล่รัฐบาลจริงลักจนกระทั่งเกิดเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่การรัฐประหารของคสช.วันนี้ยืนอยู่คนละฝั่งกับรัฐบาลคสช.อย่างน่าประหลาดเป็นไปได้อย่างไรมีคนเปรียบเปรยนะครับมีวาทะทางการเมืองเขาเปรียบเปรยว่าเครือข่ายหมอชนบทเครือข่ายคนตระกูลสอจะว่ากันไปแล้วก็เหมือนกับพลเมืองระดับนกหวีดทองคำนะครับเป่าจนกระทั่งทหารออกมาแต่วันนี้ยืนอยู่คนละฝั่งกับรัฐบาลคสช.แตกหักกันทางความคิดด้วยเรื่องแนวคิดแนวทางนโยบายบัตรทองย้อนความกันนิดหนึ่ง25มิถุนายน2558คสช.ใช้อำนาจมาตรา44ปลดคุณหมอวินัยสวัสดิวรจากตำแหน่งเลขาธิการสปสช.เอากันแบบสับชาวบ้านนะครับเลขาธิการสำนักงานบัตรทองนั่นเองนะครับพูดกันตรงนี้นะครับคุณหมอวินัยอยู่ในเครือข่ายคนตระกูลสออยู่ในเครือข่ายคนตระกูลสอครั้งนั้นอาจารย์หมอประเวศถึงกับออกปากไม่เข้าใจว่าคสช.คิดอะไรอยู่ขยับมา2559เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการบัตรทองบอร์ดสปสช.ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะวันนั้นด้วยเทคนิคบางประการของประธานในที่ประชุมนะครับใช้คำดังนั้นก็แล้วกันบอร์ดบัตรทองมีมติไม่รับรองคุณหมอประทีปธนกิจเจริญรองเลขาธิการสปสช.เป็นเลขาธิการสปสช.คนใหม่แปลว่าอะไรในบัตรดลคุณหมอกลิ่งศักดิ์วัชระนุกูลเกียรติประธานชมรมแพทย์ชนบทก็ออกมาส่งเสียงดังๆฟ้องสังคมดังๆถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กรกฎาคมขยับมาวันที่5กรกฎาคมคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดหลักเกณฑ์บางประการในการจ่ายเงินบัตรทองเพื่อแก้คอขวดในเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของบริการสาธารณสุขทั่วหน้าประมาณนั้นนะครับก็พอมีเหตุผลพอเข้าใจได้แต่มีคนตั้งข้อสังเกตมีคนตั้งคำถามจะใช้อำนาจมาตรา44อย่างไรทำไมไม่ใช้อำนาจตามมาตรา44ไปปรับคำนิยามของเงินที่จะจ่ายจากบัตรทองเพื่อแก้คอขวดในระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าทำไมเลือกที่จะใช้อำนาจตามมาตรา44ไปให้อำนาจรัฐมนตรีว่ากันถึงที่สุดก็คือฝ่ายการเมืองนั่นเองในการกำหนดระเบียบการจ่ายเงินบัตรทองไม่ทราบสิครับทั้งหมดนี้ก็คือปรากฏการณ์ที่จะหยิบฉวยมาเป็นประเด็นในค่ำคืนนี้ในช่วงหน้าสนทนากับประธานชมรมแพทย์ชนบทคุณหมอกลิ่งศักดิ์วัชระนุกูลเกียรติครับอย่างที่กลับเรียนเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมทางการเมืองที่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อวันนี้เครือข่ายคนตระกูลสอหมอชนบทยืนอยู่คนละฝั่งความคิดกับรัฐบาลกสช.พบกับคุณหมอกลิ่งศักดิ์วัชระนุกูลเกียรติประธานชมรมแพทย์ชนบทครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณนายครับวันนี้ที่ผมอินโทรมาทั้งหมดบอกว่ายืนอยู่คนละฝั่งทางความคิดกับรัฐบาลกสช.ผมไม่ได้อินโทรเกินเลยใช่ไหมครับผมว่ายังเกินไปนิดนึงในความเห็นผมนะครับนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมมองว่าไม่ในความรู้สึกของผมต้องที่ผมรู้ครับและจับจุดสัมผัสได้ครับในตัวรัฐบาลเนี่ยไม่น่าจะเป็นตัวต้นความคิดอันนี้ทั้งหมดไม่ใช่ต้นความคิดอาจจะเป็นแค่คนตัวแทนที่มาทำหน้าที่บริหารงานเอาเป็นว่าแล้วฉวยโอกาสเอาเป็นว่ามีคนฉวยโอกาสใช้อำนาจยืมมือคสช.คสช.ใช้อำนาจมาตรา44เด้งหมอวินัยไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนจัดการให้เกิดการไม่รับรองหมอประทีปและไปให้อำนาจรัฐมนตรีสาธารณสุขเรื่องเงินบัตรทองช่วยโอกาสใครอ่ะช่วยโอกาสใคร
ถ้าในวันนี้ถ้าเราจะจำกันไปเลยก็ต้องถือว่าก็ต้องกล้าพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักการมันก็เป็นตัวณวันนี้ก็ต้องถือเป็นตัวรัฐมนตรีใครตั้งรัฐมนตรีก็คสช.ไม่ใช่เหรอครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหมายถึงว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งได้แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าคสช.จะต้องยอมรับในตรงประเด็นตรงนี้ถ้าสมมติครับไม่น่าจะใช่ทั้งหมดในความรู้สึกของผมเพราะว่าแม้ว่าคสช.จะตั้งหมอปิยะสกลเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขต้องครับแม้ว่าจะเป็นคนตั้งแม้ว่าจะเป็นตั้งเป็นคนก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่คสช.ทำไปนั้นนั่นแหละครับถูกเป็นสิ่งที่มาจากคสช.โดยตรงนโยบายจากคสช.เพราะเบื้องลึกภายในเราก็มันจะมาจากหมอปิยะสกลหรือมาจากคสช.โดยตรงแล้วมันต่างกันตรงไหนในที่สุดมันก็ถูกเชือดถูกจัดการโดยตอนนี้ต้องบอกว่ามาตรา44โดยมือของคสช.ตอนวันนี้เรายังไม่รู้ในความเห็นผมนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ตอนนี้วันนี้เรายังไม่รู้เพราะอย่างกรณีของคุณหมอประทีปยังถือว่าไม่จบยังไม่จบแค่อยู่ในพาสเวย์นึงกระบวนการนึงของการจบเอาเป็นอย่างของการดําเนินการในเรื่องนี้ย้อนกลับไปที่คําถามตั้งต้นคุณหมอยืนยันว่าหมอชนบทคนตระกูลสกับคสช.ไม่ได้ยืนอยู่คนละฝั่งความคิดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของกลุ่มชุวยการคนชุวยการถูกต้องยืมมือคสช.มาจัดการมาจัดการมีเรื่องบ่อยไปที่เยอะแยะมาจัดการกับคนตระกูลสที่เพิ่งดําเนินการไปแล้วใช่มั้ยฮะวันนี้เราก็ต้องจับตาดูอยู่ว่าเราอย่าเพิ่งจำลงไปว่าคสช.อยู่เบื้องหลังเป็นคนสั่งการวงการให้รัฐมนตรีทำแบบคสช.จัดการตามที่รัฐมนตรีเสนอถูกค่ะแล้วต่างกันตรงไหนไม่ต้องรอดูก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยเพราะกระบวนการในข้อกรณีของคุณหมอไปที่นี่ตามหลักรายการยังถือว่าไม่จบครับนี่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่คนที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องต้องมีการร้องขึ้นมาครับถ้าสมมติคสช.รับลูกครับนั่นก็ถึงค่อยเริ่มความคิดได้ว่านั่นแหละสงสัยว่าคสช.อยู่ฝั่งเดียวกับคุณหมอปิยะสกลถึงช็อตนั้นจึงใช้คำว่ายืนอยู่คนละฝั่งความคิดใช่ไหมถึงชุดถึงวันนี้ผมไม่อยากให้จำไปว่าเราอยู่คนละฝั่งความคิดกับคสช.ครับรอก่อนเพราะว่ารอว่าคสช.จะได้รับสิ่งที่คุณหมอปิยะสกลคลื่นในที่ประชุมบอร์ดบัตรทองหรือไม่ถูกต้องต้องรอช็อตนั้นเพราะถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีหลายคนที่ออกมาเรียกร้องถามว่าต้องการให้คสช.ได้รับรู้แล้วก็ร่วมจัดการดำเนินการแก้ไขว่าถ้าเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องจริงแต่ถ้าเกิดคสช.บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ที่เขาทำมามันถูกต้องจริงก็คสช.ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้โอเคทีนี้อันนี้ยังปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมฮะในความเห็นผมคืออย่างนั้นผมจะจับโครงเรื่องนิดนึงนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตและฝากมาถามด้วยครั้งแรกเลยคสช.ก็ตั้งคุณหมอรัชตะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขถูกไหมฮะแต่ในที่สุดหมอรัชตะก็โดนเด้งเพราะใครผมก็ถึงบอกว่ามีมือที่อยู่เบื้องหลังไงนะมีที่เบื้องหลังซึ่งเพิ่งในวันนี้ผมคิดว่าเราพวกเราในเราก็รู้กันไปหมดอ่ะว่าในการเมืองจริงๆมันไม่ได้มีความเป็นเอกภาพหมอราชตะหนึ่งเดียวกับคนตระกูลสอแต่ถูกเด้งเพราะมีคนชูวิกาศยืมมือคสช.สอยหมอราชตะคนชูวิกาศคนนั้นคือใครคงยังบอกไม่ได้แต่ว่าผมเข้าใจว่าเกษียณไปแล้วคุณดนัยคงเคยเกษียณไปแล้วมันมีหลายเลเวลอ๋อเหรอฮะถ้าเป็นระดับในนักการเมืองนักข้าราชการธรรมดาก็คือคนที่เกษียณไปแล้วแต่ผมคิดว่าคนนั้นไม่เป็นธรรมดาหรอกจริงๆไม่มีอะไรแต่มันมีคนที่อยู่ในทางการเมืองที่ใหญ่กว่านั้นเอาเป็นว่าภาพที่เห็นถ้าผมจำได้ไม่ผิดนะฮะคุณดนัยคนเคยสัมภาษณ์คุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์คงเล็งออกว่ามันคือใครอ๋อโอเคอย่างนั้นพี่ใหญ่ตระกูลสหมอวิชัยโชควิวัฒน์พี่ใหญ่ตระกูลสจำได้ไหมที่เคยไปถามมีประเด็นจำได้ไหมผมเคยมีประเด็นหนึ่งสักเรื่องประเด็นหนึ่งมีคนฝากมาถามอย่างนี้ครับว่าคนตระกูลสหมอชนบทเนี่ยเคยถามตัวเองไหมทำไมไปมีปัญหากับเขาตลอดผมว่าผมต้องถามปัญหากับเขามากกว่าว่าทำไมเขามามีปัญหากับพวกผมตลอดเพราะผมไปทำอะไรให้เขาผมไปทำอะไรให้เขาเออยกผมไปทำอะไรคือโอเคผมยกตัวอย่างเช่นเอากันชัดๆเลยนะฮะคือเรื่องสืบเนื่องจากสปสช.สำนักงานบัตรทองนะครับเขามีความรู้สึกกันว่าตระกูลสหมอชนบทนั้นกีดกันไม่ให้คนนอกกลุ่มนอกเครือข่ายนอกกลุ่มความผมใช้คำว่ากลุ่มความคิดคนไม่กีดกันไม่ให้คนนอกกลุ่มความคิดเข้ามายุ่งในสปสช.เลยสงวนไว้เป็นพื้นที่สำหรับคนในกลุ่มความคิดเดียวกันเท่านั้นเรื่องอะไรเขาบอกว่าเรื่องอะไรคนนอกกลุ่มเนี่ยเข้ามาเป็นอายุผู้บริหารไม่ได้ผมว่าถ้างั้นอาจจะต้องมาลองคิดหนึ่งประเด็นแรกอย่างเช่นกรรมการบอร์ดสปสช.ถามว่าบอร์ดสปสช.เนี่ยทั้งหมดมีอยู่30คนครับ
มีเครือข่าย NGO ซึ่งมองว่าจริงๆก็คือพวกเครือข่ายคุณสอนจริงๆค่อนข้างจะใกล้ชิดกับชาวบ้านครับโดยหลักการพื้นฐานครับ NGO แค่5คนครับนะครับผู้ทรงคุณวุฒิ7คนครับนะครับผู้ทรงคุณวุฒินี่ก็ต้องเลือกตั้งมาจากกรรมการที่บอร์ดเนี่ยเป็นคนเลือกตั้งนะแต่ผู้ทรงคุณวุฒินี่นะฮะก็แบ่งเป็น2ข้างไม่ใช่เหรอฮะผู้ทรงคุณวุฒิจริงๆมันก็ขึ้นแล้วแต่กับถ้าพูดตรงไปตรงมาในวันนี้เลยดีกว่า7คนตอนนี้มีฝั่งพวกเรา2คนเอง2จาก มี2จาก7เองบวกกับ NGO เสียงก็ยันกันอยู่ก็มีแค่7เสียงก็ยันกันอยู่ก็จะมีแค่7เสียงก็ยันกันอยู่กลุ่มท้องถิ่นมีอีก3ครับนะท้องถิ่นก็เทมาฝั่งตอนนี้ฝั่งกลุ่มท้องถิ่นตอนนี้ก็เทมาทางนี้เพราะถือว่าเป็นอาจจะก็มองว่าอาจจะเป็นรากหญ้าตรงนี้ก็รวมกันเป็น10มีแค่นั้นนะมีแค่นั้นจริงๆครับเพราะว่ากลุ่มวิชาชีพคุณเดนัยคงดาวออกสายข้าราชการสายเป็นกลุ่มวิชาชีพก็คือกลุ่มprofessional อ่ะโอเค professional ซึ่งบ้านเราในวันนี้เราก็รู้อยู่ก็เหมือนกับฝ่ายผู้ให้บริการแล้วที่3ทั้งหมดอีกกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มข้าราชการประจำข้าราชการประจำวันนี้ก็ถึงกับกระบวนการเราก็รู้อยู่แล้วว่าข้าราชการประจำต้องฟังใครฮะต้องฟังใครแล้วถามว่าเรามีเท่าไหร่จาก30ครับเรามีอะไรไปกีดกันอะไรกับเขาวันนี้เราใช้แต่ความจริงพื้นฐานเข้ามาต่อสู้อย่างเดียวเท่านั้นเองเป็นความต้องการในพื้นฐานของชาวบ้านเท่านั้นเองวันนี้จริงๆเราต้องตอบคำถามด้วยซ้ำว่าสำหรับชาวบ้านคนทั่วไปว่าบัตรทองนี่ใช้กับใครคือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมันที่คำว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันในแต่ละกลุ่มครับเช่นยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นสวัสดิการข้าราชการครับเขาจะมีตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการต่อรองแทนเขาคือกรมบัญชีกลางครับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นแรงงานก็มีประกันก็คือสำนักงานประกันสังคมก็มีประกันสังคมเป็นตัวแทนครับแต่เดิมในอดีตกลุ่มบัตรทองนี่ก็คือเขาเรียกว่าบัตรคนยากคนจนบัตรสงเคราะห์ครับแปลมันตั้งแต่บัตรอนาถาเปลี่ยนมาเป็นบัตรสงเคราะห์ครับตอนนั้นไม่มีตัวแทนเลยครับมีแต่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขรับเงินมาแล้วก็ให้บริการเขาเรียกว่ารับกินรับจ่ายครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันจึงไม่มีหลักการของเขาเรียกว่า purchaser provider split ในการที่จะแยกบทบาทตรงนี้ขึ้นมาเพราะไม่งั้นเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ไม่สามารถจะต่อรองบริการได้แต่ถ้าเกิดประกันสังคมต่อรองกับโรงพยาบาลได้ไหมเงินฉันมีอยู่แค่นี้คุณจะต้องให้บริการฉันแค่นี้ถ้าไม่ให้ฉันแค่นี้ฉันก็ไปใช้บริการกับคนอื่นครับเขามีอำนาจในการต่อรองข้าราชการก็มีอำนาจในการต่อรองมันจึงเป็นที่มาของการก่อกำเนิดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาโดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่แทนและก็คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสำนักงานบัตรเพราะฉะนั้นจริงๆโดยหลักการจริงๆบัตรนี้จริงๆมันควรจะเป็นของชาวบ้านไม่ใช่เหรอจริงๆมันควรจะมีกลุ่ม NGO หรือกลุ่มประชาชนเนี่ยไม่น้อยกว่า 50% ด้วยซ้ำครับแต่วันนี้จริงๆมันมีอยู่แค่นี้เองด้วยซ้ำโอเคทีนี้ตัดกลับมาสถานการณ์ที่เห็นที่เป็นอยู่ที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้นะครับหลังจากที่หมอวินัยถูกเด้งไปโดยมาตรา44ครับในเวลาต่อมาก็มีการสรรหาครับมีการสมัครแล้วก็สรรหาครับเข้ารอบสุดท้าย2คนเข้ารอบสุดท้ายจริงๆ2คนเนี่ยนะครับคนหนึ่งก็คือหมอวันชัยอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่อดีตเป็นปัจจุบันปัจจุบันก็ยังเป็นผู้ตรวจอยู่ยังไม่เกษียณเนี่ยนะฮะอีกคนหนึ่งก็คือรองเลขาธิการสปสช.รองจากหมอวินัยนี่แหละก็คือหมอประทีปจำได้ว่าครั้งนั้นน่ะนะครับในรอบสุดท้ายที่เหลืออยู่2คนก็จะมีเครือข่ายสายของหมอชนบทคนตระกูลสอนี่แหละที่ไปก่อกระแสสังคมเปิดประเด็นกฎหมายกดดันไปที่บอร์ดบัตรทองบอร์ดสปสช.บอกว่าหมอวันชัยเนี่ย disqualify เป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นคู่สัญญากับสปสช.คุณ disqualify คุณมาสมัครคุณมาเป็นตำแหน่งนี้ไม่ได้เรื่องราวก็ไปกันใหญ่โตมโหฬารเลยนะฮะครั้งนั้นเขาก็มีคำถามกันเหมือนกันว่ากีดกันคนจากกระทรวงทำไมอ่ะนั่นสิข้อแรกอันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์อยู่เรื่องกฎหมายก็คือเรื่องมันเป็นกฎหมายมันเป็นกฎหมายที่เราไม่ใช่อยู่ในเพราะว่าโดยหลักการมันก็ธรรมชาติเหมือนกันที่วันนี้ทุกคนพูดอยู่โดยตลอดก็คือ COI ครับ conflict of interest ครับที่จะต้องให้บริษัทที่จะต้องทำที่ไม่ควรจะมีอยู่ในคนที่จะมาตำแหน่งสมัครตรงนี้อยู่และกำหนดช่วงระยะเวลาว่าคุณต้องปลอดจาก conflict of interest มาไม่น้อยกว่า1ปีข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นคู่สัญญาถูกกับบอร์ดบัตรทองสำนักงานบัตรทองมาสมัครตำแหน่งแล้วเขาคุมเฉพาะกลไกของคนที่ทำมีอำนาจทางนิติบุคคลครับแค่เฉพาะแค่คุมกลไกอำนาจบุคคลและก็มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงครับพูดง่ายๆอย่างเช่นในกรมต่างๆที่ไม่ใช่สำนักงานปลัดกระทรวงนะครับก็จะต้องมีตำแหน่งแค่2ตำแหน่งคืออธิบดีกับรองอธิบดีครับแต่ผู้ทรงคุณวุฒิอะไรต่างๆเขาไม่ได้ห้ามนั่นเป็นสายวิชาการไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเป็นสายสำนักงานปลัดกระทรวงสายบริหารเท่านั้นสายบริหารเท่านั้นก็จะมีเช่นแค่ปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็รองปลัดกระทรวงแล้วก็ผู้ตรวจราชการแค่นั้นผู้ตรวจราชการเขาไม่ได้ห้ามหมดแล้วกรมต่างๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดอินเทอร์เรสกับ
ับสปสชทั้งหมดเอาผมยกตัวอย่างนะเอาเป็นว่าผมยกตัวอย่างล็อกแล้วก็กัน41กระทรวงสาธารณสุขมันก็หมดแล้วผมยกตัวอย่างเหตุการณ์อันที่1เลยครั้งแรกสุดที่เขาเริ่มมีการประกาศรับสมัครครับเขาก็ขอต่อรองที่จะยืดเวลาให้กับคนมีอยู่ที่มีคนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่สามารถสมัครได้ครับนะครับอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมการแพทย์คือคุณหมอสุพรรณศรีธรรมาเข้าใจไหมฮะมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครไม่สมัครเลยและจริงๆเขาไปทาบทามไว้แล้วทาบทามที่จะให้มาสมัครสายกระทรวงนั้นจะให้หมอสุพรรณมาสมัครก็ได้แต่บังเอิญเขาไม่สมัครคุณหมอสุพรรณไม่เอาไม่สมัครไม่สมัครมันก็เลยต้องหาทางอื่นโดยการยืดเวลาจากแทนที่ปกติสรรหาแป๊บเดียวไม่มีอะไรยืดเวลาสรรหาก็แค่รับสมัครก็ยืดเวลาสรรหาคนที่เป็นตัวแทนกระทรวงมาสมัครแทนถูกในที่สุดก็ไปได้ผู้ตรวจก็คือหมอวัญชัยก่อนจริงๆมีก่อนหมอวัญชัยมีผู้ตรวจหนุ่มราชการอยู่คนนึงหนุ่มมากอายุ50กว่ารุ่นน้องผมด้วยนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเขาที่เขาอยากจะมาสมัครแต่ตอนหลังก็มานั่งดูแล้วว่าอนาคตเขาเนี่ยพูดตรงๆเขาไม่ไหนราคาของปตช.เท่าไหร่แล้วก็ทำงานยากเหนื่อยไม่คุ้มอนาคตยังไงก็เป็นอธิบดีหรือปลัดแน่ๆเข้ามาอยู่ในวงล้อของคนตระกูลสอเหนื่อยแน่ไม่มันจริงๆมันไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่าจริงๆมันทำงานตรงไปตรงมาไม่มีอะไรโอเคเพราะแม้กระทั่งการประชุมบอร์ดทุกครั้งนะนั่งทุกครั้งการประชุมบอร์ดทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดสดนะครับถ้าวันหลังว่างๆคุณดนัยสนใจทุกครั้งเนี่ยไปเปิดเว็บไซต์ดูได้เลยครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ผมรู้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกก็ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์เลยแหละถูกเลยครับเขาเปิดเว็บไซต์เปิดดูได้เลยเขาบริสุทธิ์โปร่งใสมากในกระบวนการมันจะยากตรงไหนถ้าเราทำกับความจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยผู้ตรวจหนุ่มคนนั้นไม่เอาไม่เอาพอไม่เอาเสร็จก็เลยมาหาทางว่าจะเอาคนไหนก็เอาผู้ตรวจแก่ก็เลยเอาผู้ตรวจแก่เพราะตอนนั้นหมอบัญชัยเพราะตอนนั้นเขายังไม่เคยผ่านการตีความเขาจึงเข้าใจว่าผู้ตรวจราชการเนี่ยไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามครับเพราะในอดีตที่ผ่านมานี่มันไม่ใช่เพิ่งทำนะมันมีการตีความผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะเพราะตั้งแต่สมัยคุณหมอสงวนครับแล้วเขาก็ตีความเขาไม่ได้ตีความกีดกันเฉพาะใครคนใดคนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณหมอพลเดชนี่ทุกคนก็พอจะรู้ว่าจริงๆก็เป็นกลุ่มตระกูลสอนี่แหละใช่นะครับแล้วตอนนั้นแกเป็นประธานมูลนิธิไทยพัฒนาครับถูกไหมฮะแกก็เคยสมัครแกก็ถูก disqualify เหมือนกันเพราะว่าแกก็เคยทำสัญญากับสปสช.เพราะไปเป็นประธานมูลนิธิที่มีคอนแทคอยู่กับสปสช.ถูกต้องฮะต้องห้ามต้องห้ามก็จบกันไปก็จบก็แค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรเพราะมันจะได้ไม่ก็มันจะบอกว่าซิกตระกูลสอก็เคย disqualify ด้วยประเด็นนี้ถูกดังนั้นแม้กระทั่งคุณหมอสงวนเองก็กำลังจะถูก disqualify ในตอนสมัยนึงพอมาถึงรอบของคนกระทรวงสาธารณสุขถ้า disqualify เพราะประเด็นนี้เช่นกันไม่ควรโวยใช่เพราะอะไรไหมเป็นคนเก่าคุณหมอสงวนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักการเมืองชาติครับแล้วปรากฏว่าสำนักงานหลักการชาติเนี่ยครับรัฐบาลสมัยนั้นจะตั้งแกเป็นกรรมการบอร์ดองค์การเภสัชกรรมถูกไหมครับทีนี้ปรากฏว่าเขาก็เลยต้องถือหาหรือว่าก็ในเมื่อสปสช.เนี่ยทำสัญญามีคอนแทคก็ซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมกับองค์การเภสัชกรรมก็ซื้อยาองค์การเภสัชกรรมเพราะฉะนั้นก็เขาก็ปัดติดออกมาเลยบอกว่าไม่ได้บอกเลยถ้าเป็นเมื่อไหร่ก็หลุดจากตำแหน่งเลขาเลขาสปสช.ก็ไม่ได้ในที่สุดก็ต้องปฏิเสธตำแหน่งบอร์ดองค์การเภสัชซึ่งอันนี้มันไม่ได้ใช้กับใครคนใดคนหนึ่งมันใช้กับคนตระกูลสอก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้ก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้ไม่ได้แตกต่างกันดังนั้นอย่ากล่าวหากันไม่ใช่แม้กระทั่งยกตัวอย่างเช่นอดีตรองเลขาท่านหนึ่งที่ตอนนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยระบบสุขภาพอันนี้ก็ลูกมอสปสช.ใครฮะคุณหมอคุณหมอพีรพลโอเคตอนนี้จะมาสมัครก็ไม่ได้นะย้อนกลับมาไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มันไม่ใช่ disqualify เฉพาะคนของเราสถาบันวิจัยทำสัญญาคอนแทคกับสปสช.เหมือนกันก็ทำสัญญาเป็นคู่สัญญากับสปสช.ก็คือรับเงินซัพพอร์ตจากบอร์ดปัตทองเช่นกันสำนักงานปัตทองเช่นกันถูกก็ไม่ได้ย้อนกลับมาเป็นผู้บริหารไม่ได้ก็ไม่ได้นั่นก็ต้องจบก็จบยิ่งตอกย้ำว่านี่มาตรฐานเดียวเป็นมาตรฐานเดียวมันไม่มีมาตรฐานอื่นพี่แต่ว่าพอตอนนั้นเสร็จพอขั้นที่2มันก็เลยกลายเป็นว่าหน้ามือตาหมัวละก็ไปจับเอาคุณหมอวันชัยเนี่ยเพราะเหลือปีหน้าเกษียณแล้วถูกไหมครับถ้าอยู่ตรงนี้ต่ออยู่ได้4ปีไม่ต้องลงทุนทำอะไรเลยถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็อยู่ต่อไปทันทีที่ชื่อหมอวันชัยเข้ารอบสุดท้ายก็เกิดกระแสกดดันพยายามที่จะบอกว่ามัน disqualify นะถูกเพราะว่าก็ตามกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเคยตีความมาแล้วแล้วก็ในพรราชบัญญัติของกพ.ได้ระบุชัดเจนว่าตำแหน่งไหนที่มีเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงคืออันนี้มันไม่ได้ใช้กับราชการอย่างเดียวนะมันใช้กับภาคเอกชนด้วยอย่างที่ผมเรียนฟังมูลนิธิต่างๆถ้าคุณเป็นกรรมการมูลนิธิที่เป็นนิติบุคคลเหมือนที่คุณหมอพลเดชเป็นและเป็นคู่สัญญาถูกที่มีลักษณะเป็นตำแหน่งของผู้บริหารที่มีอำนาจในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นตำแหน่งของกรมกระทรวงต่างๆก็ต้องเป็นนิติบุคคลพอเป็นนิติบุคคลเสร็จก็คือกรมตัวนี้มันก็มีอยู่ซึ่งจริงๆนะครับเขาก็ชี้นำอยู่แล้วเขาไม่จำเป็นต้องเวลากฤษฎีกาตีความเขาไม่ต้องจำเป็นต้องตีความมาระบุทุกตำแหน่งที่ไม่ได้ทำ
ถูกไหมนี่ผู้ตรวจราชการในอดีตเนี่ยเดิมไม่เคยได้ถามงั้นตอนนั้นเขาก็เลยคิดว่าผู้ตรวจราชการคุณหมอวันชัยเนี่ยคงเป็นไม่ได้เฮ้ยคงไม่มีข้อห้ามเพราะว่าจริงๆเนี่ยแกเพิ่งย้ายมาจากอธิบดีรองอธิบดีกรมหนึ่งเพื่อมาเป็นผู้ตรวจราชการเชื่อตรงนั้นยังไม่ครบปีบเขาก็เลยใช้เวลาในการที่ขอขยายเวลาโอเคให้กรรมการเนี่ยมีเลื่อนไปอีกหนึ่งเดือนแต่ในที่สุดเพื่อถึง6พฤษภาคมแต่ในที่สุดกฤษฎีกาตีความเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราทราบมาเพราะว่าในวงในมันพวกนี้มันความลับมันไม่มีอยู่ในโลกถ้ากรรมการสรรหาเนี่ยเขาก็จะทราบกระบวนการขั้นตอนอยู่ก็เลยทราบว่าในวงในเนี่ยมีการกระทำทุกวิถีทางที่จะหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าทำให้ประวัติชัยรอให้กฤษฎีกาตีความคุณสมบัตินี่ออกมาใช่ไหมฮะก็เลยปรากฏว่าในวันที่จะยื่นตีความเนี่ยในวันรับสมัครครั้งในการชี้ขาดก่อนหน้ารอบวันที่4กรกฎาคมคือวันที่6มิถุนาเขานัดประชุมเขาก็นัดประชุมกรรมการสรรหาพยานทำกันเรียบร้อยแล้วก็ประสานงานกับทางว่ากฤษฎีกาเนี่ยจะตีความออกมาประมาณเมื่อไหร่จนกระทั่งได้คำตอบว่าออกมาก่อนวันที่6มิถุนาแน่แล้วก็ตอนที่ก่อนไปชี้แจงเราก็ทราบว่ารัฐมนตรีอันนี้รัฐมนตรีแกก็สารภาพกลางที่ประชุมบอร์ดในวันที่6มิถุนาอยู่แล้วว่าไปพูดซึ่งเราอาจจะเรียกว่าล็อบบี้ก็ได้ไปพูดในกรรมการเพราะรัฐมนตรีเป็นกรรมการกฤษฎีกาคณะที่10นี้ด้วยหมอปิยะสกลเป็นกรรมการกฤษฎีกากฤษฎีกาแล้วยังไม่ได้ลาออกที่10แล้วยังไม่ได้ลาออกจากคณะที่10นี้ซึ่งมีท่านสวัสดิ์โชติพานิชเป็นประธานครับต้องฟังให้อย่างนี้ให้ดีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกรรมการกฤษฎีกาแต่คณะมีอำนาจเป็นของตัวเองในระดับหนึ่งทีเดียวรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีเข้าไปเป็นกรรมการกฤษฎีกาได้ด้วยเหรอได้ครับเขาอาจจะเป็นก่อนไงเอามาดีฮะอาจจะเป็นก่อนผมไม่ทราบไม่รู้เป็นคนหลักไม่ได้ต้องห้ามใช่ไหมไม่ทราบผมไม่ทราบอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่ต้องถามต่อโอเคต้องถามต่อแล้วถ้าไม่ห้ามควรจะลาออกไหมเพราะว่าเป็น conflict of interest หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องถามกันต่อไม่อันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะถามอะไรถูกไหมฮะนี่เราก็ทราบเสร็จปุ๊บอันนี้ไม่มีอะไรปิดเปิดเผยเพราะว่ากรรมการที่ไปชี้แจงเนี่ยก็พูดบอกว่ากฤษฎีกาท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าท่านรัฐมนตรีไปอันนี้นี่คือกรรมการกฤษฎีกาเป็นท่านเป็นคนพูดครับนะแต่ว่าท่านจะพูดตรงไปตรงเนื้อหาด้วยคำพูดเด๊ะๆมั้ยแต่ว่านัยยะมันคืออย่างงี้ครับแต่ว่ากฤษฎีกาพูดบอกว่าท่านรัฐมนตรีเพิ่งมาพูดบอกว่าถ้าตรงนี้ไม่ตีความแบบกว้างจะเหลือแต่เฉพาะคนสมัครจากสปสช.เท่านั้นมันก็ใช่ก็ถูกไงก็หลายคนก็คิดอย่างนั้นก็ถูกไงก็ถูกไงก็เป็นการล็อกมาให้เฉพาะคนในก็ไม่ทราบก็ไม่ทราบแต่ว่าปฏิบัตินี่ก็คือแต่เรื่องอย่างนี้มันเคยมีการตีความผ่านมา3ครั้งต่างกรรมต่างวาระนานมาถึงเกือบ10ปีครับโดยประธานคนเดิมนี่แหละคือท่านสวัสดิ์ท่านนี้ก็เป็นประธานชุดนี้มาตลอดและอำนาจของกิจการคณะนี้สามารถตอบได้เลยเอาไม่ต้องรออะไรเอาเป็นว่าหมอปิยะสกลไปโน้มน้าวในที่ประชุมกิจการไม่สำเร็จต้องถือว่าสำเร็จในช่วงนั้นแต่ทำให้เราทราบว่ากิจการจะตีความออกมาว่าคราวนี้จะตีความแบบกว้างก็คือคุณหมอบรรชัยไม่ขาดคุณสมบัติไม่ขาดคุณสมบัติดังนั้นเอาเป็นง่ายๆนะดังนั้นจึงเกิดการก่อกระแสสังคมผมเนี่ยโทรไปถามกฤษฎีกาท่านหนึ่งที่อยู่ในนั้นเลยดังนั้นจึงเกิดการก่อกระแสสังคมเพื่อกดดันไปที่กฤษฎีกาอย่างนี้ไม่ได้วันที่6มิถุนาอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เพราะอย่างนี้มันไม่หลักปักขี้เลนผมเจอไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังก่อกระแสสังคมกดดันไปนวดกฤษฎีกาคณะที่10ละไม่ทราบก็คือนี่ก็คือเป็นหลักการที่เรารู้อยู่นวดไปนวดมาในที่สุดเขาก็โยกเรื่องจากคณะที่10ไปที่คณะที่1ไม่ใช่เป็นการคณะที่1ไม่ยอมคงกฤษฎีกาใหญ่คงไม่ยอมให้ออกมาเพราะว่าอาจจะทำให้กฤษฎีกาเสียหรือเปล่าผมไม่ทราบครับก็เลยแจ้งบอกมาว่ากฤษฎีกาคณะเนื่องจากมีความขัดแย้งกันตรงนี้อยู่จึงมีการตีความเอา2คณะมาตีความพร้อมกันโดยคณะที่1คณะที่1คือคณะใหญ่คณะใหญ่คือมีท่านมีชัยรุชพันธ์เป็นคณะของอาจารย์มีชัยใช่ครับกับคณะที่10จะประชุมในวันที่6นั่นแหละประชุมในวันที่6ตอนบ่ายของในวันที่คณะที่10บอร์ดในวันนั้นชี้ขาดร่วมกับในที่สุดเพราะฉะนั้นจากเดิมที่กรรมการสรรหาเมื่อมั่นใจแล้วในก่อนต่อ1อาทิตย์นึกออกมั้ยฮะวันจันทร์ที่6มิถุนายนประชุมบอร์ดนะว่าจะตัดสินใจเลือกเลขาแล้วนะครับ2-3 วันก่อนหน้านั้นก็คือประมาณวันพฤหัสบดีก็เลยสรุปผลการกรรมการสรรหา2ท่านเพราะมั่นใจแล้วนี่ว่ามันเจอแล้วนี่ว่ามันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้เลยไม่ขาดถึงแม้เราจะมีคันด้วยว่าไปยังไงเขาก็ไม่มองวันที่6มิถุนายนอย่างไรก็ผ่านแน่เพราะถ้าถูกแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเกิดการพลิกล็อกโน้มน้าวในคณะที่10จนจบแต่เมื่อก็เลยมั่นใจว่าใช่แน่คุณหมอไปก่อกระแสนวดจนกระทั่งคณะที่1คณะใหญ่ต้องโดดลงมาดูแลเรื่องนี้ด้วยก็ออกโดยให้คณะที่10กับคณะที่1ร่วมกันชี้ขาดไม่ใช่ปล่อยเฉพาะคณะที่10ถูกผลจึงออกมากับตลปัดว่าหมอบัญชัยขาดคุณสมบัติเพราะว่าจริงๆก่อนนั้นมีบางท่านเพราะมันเคยมีบรรทัดฐานก่อนหน้านี้ถูกมีบางท่านเนี่ยทำหนังสือเขียนเป็นด้วยอีเมลเว็บไซต์ไปถามท่านบินชัยมาก่อนท่านบินชัยก็คงไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะท่านก็บอกมันจะมีปัญหาอะไรมันก็ตัวบทกฎหมายมันก็ชัดเจนอยู่แล้ว
ถ้าตอบมาก่อนนั้นเราเห็นล่วงหน้าก่อนล่วงหน้าด้วยซ้ำนะมีคนถามไปธรรมดาจอมกลยุทธ์จริงๆเออแต่มันไม่เห็นไปซ้อมค้างไปหลอกถามอาจารย์มีชัยประธานคณะที่ถามคนอื่นไปถามแต่เราเห็นอาจารย์มีชัยพาซื่อตอบว่ามันเคยมีบัตรไม่ใช่พาซื่ออาจารย์มีชัยตอบตามหลักการเข้าใจเข้าใจตามหลักมันจะมีปัญหาตรงไหนก็มันตามตัวบอกว่าเขียนไม่ชัดอยู่แล้วปรากฏว่ามันเข้าทางหมอชนบทคนตระกูลสอเป๊ะเลยผมว่าไม่ใช่เข้าทางแต่มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากกว่าโอเคในที่สุดคณะที่1คณะที่10มาร่วมกันชี้ขาดแล้วก็เกมก็พลิกระหว่างนี้มันพร้อมกันนะก็คือว่าหนึ่งในกรรมการสรรหาเนี่ยเขามั่นใจมากว่าตัวนี้มันผ่านเขาก็เลยออกหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าผลการสรรหาเขาคืออะไรคือสองเข้ารอบสองคนก่อนนะตั้งแต่ประมาณผมเข้าใจว่าตั้งแต่ปลายอาทิตย์ก่อนวันที่6มิถุนาถูกไหมครับขณะเดียวกันนักเข้าใจว่ากฤษฎีกาเนี่ยเพิ่งมาตัดสินใจประมาณวันศุกร์ว่าเขายังไม่ส่งหนังสือมานะเขาจะประชุมอีกทีในวันที่6นั่นแหละวันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นส่งหนังสือมาไม่ได้วันมาไม่ทันแน่กับวันที่นัดประชุมบอร์ดสปสช.ถูกต้องเวลาเดียวกันด้วยเขาจึงเลื่อนการประชุมบอร์ดสปสช.เขาไปทอจึงไม่เลื่อนก็จึงไม่เลื่อนเพราะนัดไปล่วงหน้าแล้วนัดไปล่วงหน้าแล้วก็เลยมาสรุปแค่ในหลักการว่าถ้าสมมติว่าถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะถ้าสมมติว่ามีอยู่ถ้าเกิดกฤษฎีกาในวันที่6นี้วันเดียวกันเนี่ยตีความออกมาว่าคุณหมอวันชัยผ่านเราก็ต้องมาคัดเลือก2คนจาก2ใน1ต้องเอาคนหนึ่งคนแต่ถ้าเกิดว่าไม่งั้นเราก็ลงมติรับรองคุณหมอประทีปถ้าเกิดว่าออกมาไม่ใช่อย่างนั้นก็วันนั้นก็ไม่เกิดการลงมติว่าก็ไม่เกิดการลงมติโอเคก็เลื่อนจนกระทั่งเวลาผ่านมาประมาณสักครึ่งเดือนกฤษฎีกาก็ตีความกลับมาว่า disqualify คุณหมอวันชัยก็เหลือชื่อเดียวแล้วก็กลายเป็นบอกว่าชื่ออื่นที่ถามมามีคนอื่นด้วยเช่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอย่างเช่นถ้าผมสมัครผมก็อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะโอเคแล้วตำแหน่งผมได้ไหมปรากฏว่าผมนี่ไม่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่ในนิติกรรมผู้มาระดับสูงผมสามารถสมัครได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคือคุณหมอทรงพลเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับใครโอเคไม่ได้เกี่ยวกับใครแต่ว่าตอนนี้กรรมการก็สรรหานี่พอเลือกมาแล้วอย่าลืมนะครับเขาก็บอกว่าให้คุณหมอบัญชัยเนี่ยได้93คะแนนครับคุณหมอประทีปได้91นะฮะครับไม่ใช่เต็มพันนะครับเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยนะครับ91เต็มร้อยครับแล้วกรรมการสรรหาขึ้นมาเสร็จปั๊บปรากฏว่าพอผ่านมาวันที่4ที่เกิดเป็นเรื่องตามหลักตามตัวบทกฎหมายจากนั้นจึงเกิดการนัดประชุมกันอีกครั้งวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาถูกต้องครับก็เลยเลื่อนนัดมาเป็นวันที่4กรกฎาคมซึ่งวาระของมันก็คือจะรับรองหรือไม่รับรองคุณหมอประทีปถูก1ใน2ที่เข้ารอบสุดท้ายถูกต้องครับเพราะอีก1คน disqualify ถูกต้องครับถูกมั้ยครับถูกต้องครับผมจะค้างตรงนี้ไว้ก่อนเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นครับและที่ทำให้คุณหมอเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ตัวเนี้ยครับเป็นชื่อหน้าโอเคครับครับในสังคมสาธารณสุขเนี่ยมันสงครามตลอดชีวิตไม่หรอกคือผมว่ามันคือจริงๆมันไม่ใช่สังครามตลอดชีวิตแต่ว่าสังคมสาธารณสุขเนี่ยคือพูดตรงๆก็ต้องถือว่าพวกผมมีความรู้อะนะเป็นพวกผมเป็นคนมีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมนะคุณหมอสังคมที่มีคนรู้เยอะๆเนี่ยเขาจะรบกันตลอดคนรู้เยอะไม่เชิงนักรบคนรู้เยอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นนักรบเสมอไปคนกระทรวงอื่นนักรู้คนรู้เยอะๆก็เยอะตลอดกระทรวงคมนาคมก็จบระดับวิศวกรนี่เขาไม่มีความรู้เหรอนิติศาสตร์นี่เขาระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ตอนนั้นไม่มีความรู้เหรอถูกไหมฮะแต่เขาไม่รบประเจิดประเจ้อแบบสังคมหมอครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันเราไม่ยอมคือเราไม่ยอมเราไม่ยอมคือเราไม่ยอมเดี๋ยวช่วงหน้าเราไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อำนาจถามว่าเราทำไมถึงไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อำนาจเขาพูดตรงๆเพราะเราไม่กลัวโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเฟสไทม์ค่ำคืนนี้ครับสนทนากับคุณหมอเกรียงศักดิ์ประธานชมรมแพทย์ชนบทกันต่อเราเคลื่อนบทสนทนามาถึงการประชุมบอร์ดสปสช.หรือบอร์ดบัตรทองวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งวาระเดียวจริงๆวาระสำคัญที่สุดวันนั้นที่สังคมก็ติดตามนะครับจะรับรองไม่รับรองคุณหมอประทีปรองเลขาธิการสปสช.เป็นเลขาคนใหม่หรือไม่สนทนากันต่อครับเอาละครับคุณหมอวันนั้นมติที่ออกมา14-13ไม่รับรองคุณหมอประทีปต้องกลับไปสรรหากันใหม่แล้วมีปัญหาอะไรล่ะครับวันนั้นปัญหาในวันนั้นก็คือว่าพอเริ่มต้นเนี่ยคือจริงๆก่อนนั้นมีอีกประเด็นอีกนิดนึงก็คือพูดง่ายๆกลุ่มต่อต้านอ่ะที่เราเรียกว่ากลุ่มคุณศิโรจน์อาจจะเรียกว่ากลุ่มต่อต้าน30บาทรักษาทุกโรคก็เริ่มมีกระบวนการในการจะที่อยู่คนละฝั่งกับเพราะว่าตอนนั้นข่าวออกแล้วเพราะตอนนั้นข้อมูลชัดเจนละว่าคุณหมอประทีปเหลืออยู่คนเดียว
ขาก็เริ่มโยนข้อหาทุจริตโยนข้อหาอะไรเก่าๆรับเงินรับเงินอะไรต่างๆซึ่งมันไม่มีอะไรของแกเลยสักเรื่องเลยอย่างเช่นก่อนนั้นนี้ก็คือเอาไปใช้กับคุณหมอวินัยจนกระทั่งคุณหมอวินัยโดนมาตรา44ไปจนกระทั่งสุดท้ายออกมาจนกระทั่งไม่มีข้อหาทุจริตจนกระทั่งออกมาตรา44มาแก้เรื่องนี้แหละทั้งหลายแหละที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เวลานี้นะโยนข้อหาตัวนั้นไปให้แต่แล้วตอนนี้ก็ย้อนเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคุณหมอวินัยไอ้คุณหมอประทีปนะฮะเสร็จแล้วก็พอถึงสุดท้ายตอนเอาเข้าจริงก็ปรากฏว่าไม่เราจึงพบว่าจริงๆเลยเขาน่าจะใช้อีกกระบวนการนึงแหละก็โดยการที่ไปรับบี้มาคนที่จะล็อบบี้ให้ไม่รับรองสปสช.ให้ไม่รับรองเพราะด้วยเหตุทำไมแต่ผมให้ไม่รับรองทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนั่นคือประเด็นที่หนึ่งจริงๆแล้วการกระทำในวันนั้นเนี่ยจริงๆมันมีการทำผิดกฎหมายเพราะว่ามาตราที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติหลักการสุขแห่งชาตินะครับในมาตรา31เนี่ยว่าที่เกี่ยวกับตำแหน่งเลขาธิการกำหนดข้อแรกก็คือหนึ่งเลขาเนี่ยจะต้องมีเลขาหลักสำนักงานเป็นหัวหน้าทำหน้าที่รับผิดชอบควบคุมเด็กบังคับบัญชาต่างๆสองกรรมการก็หมายถึงบอร์ดจะต้องเป็นผู้คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและถอดถอนมี2 อย่างนะมีคัดเลือกแต่งตั้งและถอดถอนอันที่3กระบวนการตัวนี้กำหนดว่าในการจ้างและแต่งให้คณะกรรมการคัดเลือกให้ตั้งคณะกรรมการให้คัดเลือกคณะกรรมการสรรหาก็คือต้องให้บอร์ดเขาให้กรรมการสรรหาเนี่ยเป็นผู้สรรหามาครับไม่ใช่ให้ทั้งบอร์ด30คนเป็นผู้สรรหามาก็คือให้คณะกรรมการคือบอร์ดคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาจำนวน5คนอะไรก็ว่าไปกรรมการสรรหาคุณบัตรยังไงก็ว่าไปนะครับนะแล้วก็ให้คณะกรรมการสรรหาเนี่ยทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเหมือนที่กี้จะวิเคราะห์กันนั้นกันไปนะฮะให้เขายื่นเป็นสมัครเพื่อเสนอให้คณะกรรมการคือบอร์ดพิจารณาทำสัญญาจ้างฟังดีๆนะครับกรรมการสรรหาต้องเสนอรายชื่อเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งเป็นเลขาธิการไม่ใช่พี่นายเห็นชอบไม่ใช่พี่นายเห็นชอบเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไม่จะตั้งประเด็นอย่างนี้นะคุณมาร์ตินสักกันมึงจะบอกว่าบอร์ดสปสช.ไม่มีอำนาจเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบถูกโดยหลักการจริงๆไม่มีเป็นอย่างอื่นเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสมมติผมยกตัวอย่างถามขึ้นง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมติว่ามีคนสมัคร100คนคุณแต่งตั้งกรรมการสรรหานั่นก็คืออำนาจของคุณนะครับเพราะคุณใช้อำนาจผ่านคณะกรรมการสรรหาที่คุณเป็นคนเลือกมาเองถูกไหมครับคุณคัดเลือกมา5คนพอคุณคัดเลือกมา5คนกรรมการสรรหา5คนนะแล้วคุณไปคัดเลือกจากคน300คนที่สมัครเอามา3คนเพราะในนี้เขียนว่าโดยที่คุณจะอาจจะเสนอชื่อที่มีความเหมาะสมมากกว่า1ชื่อก็ได้นั่นแสดงว่าคุณเสนอ1ชื่อก็ได้3ชื่อก็ได้5ชื่อก็ได้10ชื่อก็ได้เสนอมากกว่า1ชื่อก็ได้แสดงว่าเสนอให้บอร์ดสปสช.คัดเลือกเหลือ1ชื่อหรือเปล่าถูกต้องคือหมายถึงว่าก็แสดงว่าเดี๋ยวไปฟังดีๆคุณมีหน้าที่ในการสรรหาคนมาแล้วฟังนะแต่คุณมีโอกาสที่จะเสนอชื่อมากกว่า1ชื่อก็ได้ผมตั้งคำถามคุณนายนะเสนอมากกว่า1ชื่อล่ะผมถามอย่างนี้นะแล้วใครตัดสินผมเอาถามก่อนถ้าผมว่าผมเสนอมากรรมการแต่งานเสนอมา3ชื่ออ่ะอีก97คนถามว่าบอร์ดมีสิทธิ์หยิบ97คนมาพิจารณามั้ยก็ต้องหยิบจาก3ชื่อนี้ต้องหยิบที่3ชื่อเท่านั้นผมแสดงว่าบอร์ดมีอำนาจพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ต้องฟังดีๆเพราะถามว่ามีอำนาจในการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้องถกกันทางกฎหมายครับถ้าเหลืออยู่2คนมีสิทธิ์จะเลือกคนอื่นได้มั้ยต้องเลือก2คนนี้เท่านั้นคนใดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งแล้วถ้าเสนอชื่อคนเดียวถ้าเสนอชื่อคนเดียวคุณก็ต้องเสนอชื่อเขาสิอ๋อเหรอฮะแล้วแต่การถามเลยถ้าแต่การถามคนเนี่ยคุณไม่จะคุณจะเสนอว่าคุณจะไม่เอาใครเลยก็ได้ใช่ไหมถูกใช่ไหมครับได้ไหมก็แล้วแต่กรณีความไงไม่จริงถ้าสมมติว่าถูกเพราะกรรมการสรรหาก็มีอำนาจแล้วถ้ากรรมการสรรหาเห็นว่าถ้าผมเป็นกรรมการสรรหานะถ้าผมเห็นว่าในนี้ไม่มีใครมีคุณสมบัติเลยผมไม่เสนอเลยได้ไหมโอเคผมให้เปิดรับสมัครใหม่ได้ไหมเอาอย่างผมต้องทำอย่างนั้นสิเอางี้ประเด็นมันอยู่ที่อำนาจของบอร์ดสปสช.ถูกต้องอ่ะจะต้องว่าตามที่สรรหาเขาเสนอมาต้องถูกต้องเท่านั้นเท่านั้นหรือมีอำนาจที่จะไม่เห็นชอบชื่อที่เสนอมาก็ได้ถูกตกลงมีอำนาจในการที่จะไม่เห็นชอบชื่อที่เสนอมาได้หรือไม่ในความเห็นผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามาชื่อเดียวเท่าถ้าคุณมา2ชื่อเหมือนที่ผมบอกคุณนายไปแล้วไงว่าถ้าสมมติว่าเขาเสนอชื่อมา2ชื่อโอเคนะครับจาก98ชื่อไม่เสนอมาประการที่1กรรมการไม่มีสิทธิ์จะหยิบคนข้างนอกมาได้ประการที่2ต้องประการที่2ใดคนหนึ่งไม่เลือกก็ไม่ได้ต้องเลือกคนใดคนหนึ่งต้องเลือกคนใดคนหนึ่งถูกไหมและในวันนั้นกรรมการสรรหาคณะกรรมการบอร์ดมีสิทธิพิจารณาใน2คนนั้นคือพูดตรงๆเขาไม่ได้ออกแบบว่าตั้งใจแบบนี้เขาเสนอชื่อคุณหมอวันชัยขึ้นมาไงและถ้าเขาเสนอชื่อเดียวและถ้าเขาเสนอชื่อเดียวต้องตั้งคุณต้องตั้งต้องตั้งคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือเจรจาต่อรองเงินเดือนไม่เห็นชอบคุณต้องเจรจาต่อรองเงินเดือนและคุณแล้วถ้าเขาทำไม่ได้เรื่องถอดถอนคุณมีอำนาจในการถอดถอนกำลังกล่าวหาว่าหมอปิยะสกลทำผิดกฎหมายผิดกฎหมายจะฟ้องไหมฟ้องไม่ผมไม่รู้แบบใครเบียบหน้าฟ้องแต่ว่าผมคิดว่ามันควรจะร้องมันฟ้องจะร้องไหมผิด157
น่าจะต้องมีคนขอได้ปฏิบัติหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเท่าที่ผมได้ยินนึงก็คืออาจารย์ปราโมทนาครทัพให้สัมภาษณ์แล้วอาจารย์ปราโมทนาครทัพจะเล่นหมอปิยะสกลไม่ใช่ให้เล่นท่านเป็นเพราะท่านเห็นเรื่องนี้ก็คือจะร้องจะร้องจะร้องท่านไม่จะร้องท่านชี้ว่าไอ้นี่ผิดผิดทั้งติดคุกแน่ๆดังนั้นยกตัวอย่างก็ดีดังนั้นถ้าพูดอย่างนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงประเด็นอื่นเลยก็จริงๆไม่ต้องพูดถึงประเด็นอื่นแล้วเรื่องบัตรเสียบัตรไม่เสียไม่ต้องพูดแล้วผมคิดว่าก็น่าเล่นต่อก็น่าเล่นต่อว่าอันนี้เราสะท้อนถึงวุฒิภาวะและเจตจำนงมันคืออะไรครับแต่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นไฮไลท์ที่สุดแล้วล่ะใช่ไหมแล้วเสร็จจะประเด็นที่2ลงมติโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วผมถามนะแล้วกรรมการสรรหาให้คะแนนผู้สมัครถึง91คะแนนนะครับครับแต่กรรมการไม่รับรองนี่สมมติอันนี้เราพักประเด็นนี้ไปกรรมการไม่รับรองผมถามคุณมีเหตุผลนะคุณมาพิจารณาเหตุผลไหมว่าอันนี้มันยังไม่เหมาะสมคะแนนที่ได้มาก่อนที่จะโหวตอย่างเดียวแล้วสองผมถามนะด้วยกรรมการทั่วไปพูดตรงๆเราได้คอมมอนเซนส์สามัญสำนึกของราชการนะก็ทำงานแบบนี้อย่างยาวนานมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก UN ก็เป็นที่ยอมรับ World Bank ก็เป็นที่ยอมรับแล้วคุณหมอที่รู้กันเป็นมือขวาคุณหมอสงวนนิตยาลำพงที่ทำเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานบอร์ดก็ให้91คะแนนส่วนราชการไม่รับรองเหรอได้คะแนน91จาก100นี่คือความรู้สึกสามัญสำนึกโดยทั่วไปคุณรู้จักหรือไม่รู้จักแล้วคุณไม่ได้ถามอะไรเกินแล้วก็ตอบวิสัยทัศน์ได้อย่างดีเยี่ยมมากโอเคคำถามสุดท้ายครับอันนี้แสดงถึงความจงใจจงใจเจตนาไม่เอาเจตนาในการที่จะไม่เอาไม่เอาหมอประทีไม่เอาแล้วทำไมถึงเรื่องภายในมันกว่านั้นว่ามันกว่านั้นพอเสร็จปุ๊บมีบัตรเสียอยู่ในนั้นเกิดขึ้นมี14 ต่อ 13แต่ใน14ไม่14มี1บัตรที่เป็นบัตรกากบาทถูกคุณทนายคงเห็นเองในเอกสารที่เราเจอได้ของจริงนะเห็นแล้วเขียนง่ายนิดเดียวเลยให้การชั้นกากบาทรับรองคุณหมอประทีปหรือไม่รับรองแค่แต่กลับไปติ๊กถูกแทนแต่กลับไปติ๊กถูกแทนกากบาทติ๊กถูกแทนในช่องไม่รับรองโดยหลักการมันเป็นบัตรเสียยังในหลักการก็ต้องเป็นบัตรเสียและหลายคนในที่นั้นกรรมการบอร์ดที่นั้นไม่ยอมบอกว่าต้องถือว่าเป็นบัตรเสียปรากฏว่าประธานรวมถึงคณะบอกยืนยันว่าไอ้ตรงนี้มันน่าจะต้องมาโหวตกันโหวตว่าเสียหรือไม่โหวตว่าเสียหรือไม่เพราะจริงๆเดิมในที่สุดก็โหวตว่าไม่เสียแล้วก็มาขอโหวตทั้งที่ในนั้นก็บอกว่าโดยที่เขาอ้างบอกว่าเจตจำนงในของเขาเนี่ยเขาน่าจะต้องแสดงกับการคือหลักการข้อแรกเขาบอกให้เขาลงคะแนนรับมันจริงไม่รู้ว่าเป็นใครเสร็จแล้วประธานถามในที่ประชุมว่าช่วยรับได้ไหมว่าใครกาบัตรเสียแล้วใครจะไปรับล่ะว่าใครกาบัตรเสียแล้วใครจะไปรับพอไปรับเสร็จปุ๊บแล้วกลายเป็นบอกว่างั้นเรามารับรองว่าให้กรรมการอีกออกเสียงอีกครั้งนึงแทนคนนี้แสดงเจตจำนงแทนคนนี้ว่าบัตรนี้เนี่ยเขามีเจตจำนงในการจะรับรองหรือไม่รับรองมันตลกไหมผมว่าแล้วเสร็จแล้วถ้ามันต่างกัน100กว่าคะแนนกับ30คะแนนไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะมันไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแต่นี่มันคือถ้าเกิดไม่นับบัตรนี้คือ13เท่ากันนะครับแล้ว2เนี่ยมันรู้แล้วว่าคนนี้ลงว่าอะไรอ่ะแล้ว3แล้วทำไมเวลาจะลงคะแนนตรงนี้ทำไมไม่ลงรับล่ะใช้ยกมือโหวตแล้วใครจะกล้าโหวตสวนรัฐมนตรีที่ฝ่ายประจับในรอบที่โหวตรับรองบัตรเสียใบนั้นให้โหวตเปิดเผยถูกกำลังจะบอกว่าอย่างนั้นทุกคนก็เกรงใจรัฐมนตรีแน่นอนสรุปก็คือช็อตแรกมันก็ผิดกฎหมายไปแล้วผิดกฎหมายในช็อตที่2ระหว่างการลงคะแนนเรื่องบัตรเสียบัตรไม่เสียก็ทำหน้าเกลียดใช่ค่ะผมเลยยังคิดว่าสรุปก็คือผมยังไม่แน่ใจเมื่อเช้าเห็นท่านมีชัยไปกับกกต.ทุพพันธ์ไปที่กระทรวงสาธารณสุขอาจจะไปศึกษาดูงานวิธีการที่จะแก้บัตรเสียในการลงประชามติหรือเปล่าอาจจะเรียนแบบหรือเปล่าสามารถใช้กรรมการรับรองได้ไหมเนาะอันที่ไปแดกดันก็แล้วก็ไม่รู้ไปแดกดันก็ไม่รู้แต่ว่าเอาอย่างนี้ครับทำไมหมอปิยะสกุลจึงไม่เอาหมอประทีปอะไรทำให้หมอปิยะสกุลจึงปฏิเสธคนตระกูลสอก็คือกลุ่มต้านคือกลุ่มต้านตระกูลสอนั่นแหละครับไม่มีอะไรคือกลุ่มต้านตระกูลสอมันมีอยู่ไม่กี่กลุ่มกำลังจะบอกว่าหมอปิยะสกุลอยู่ในกลุ่มต้านตระกูลสอแน่นอนแล้วมันเป็นปฏิเสธปฏิเสธไปไม่ได้หรอกครับในเวลานี้จากเดิมที่เรารู้สึกว่าแกพยายามจะบอกว่าแกวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดครับนะครับจนกระทั่งถึงแม้ในวันนี้ถึงเห็นชัดในวันที่4กรกฎาคมตอนที่13ต่อ13ก่อนหน้านั้นท่านประกาศมาโดยตลอดว่าท่านจะไม่ลงคะแนนท่านจะไม่ลงคะแนนแต่พอปนึกเกิดปรากฏการณ์กำลังถกกันอยู่ระหว่าง14ต่อ13ท่านบอกว่างั้นท่านก็อาจจะลงคะแนนครับตามเจตนารมณ์ของคนนี้ประเด็นผมอยู่ตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นมีคนลงอีกบัตรหนึ่งเป็นบัตรกากบาทผิดเครื่องหมายผิดแต่ไปลงในช่องรับรองเข้าใจดีครับคุณหมอปิยะสกุลจะทำอย่างไรจะทำอย่างนี้หรือไม่ถูกแต่นี่เราก็ไม่รู้เพราะมันเหตุการณ์มันเกิดไปแล้ว
ถูกไหมครับคือถ้าเกิดมีคนตั้งประเด็นถามขึ้นมาก่อนว่าถ้ามีคนกากบาทถูกเราจะทำอย่างไรล่วงหน้าไม่มีใครว่าโอเคและในนั้นในกรรมการบอร์ดในนั้นถึงท่านตัดสินใจนะเขาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าท่านรัฐมนตรีมีนี่เดียวจะมาบอกว่าบัตรเสียว่าเขาไม่รับรองแต่รัฐมนตรีมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงอยู่แล้วเพราะเมื่อมีคะแนนเท่ากันท่านมีสิทธิ์ออกเสียงทำไมท่านไม่ออกเสียงเลยล่ะ14ต่อ13เขาไม่ว่าเลยนะเสียง1ใช่ไหมครับใช่ครับ1นั่นก็คือหมอปิยสกุลไม่ใช่งดออกเสียงอีกท่านนึงซึ่งเป็นกรรมการสรรหาแล้วท่านก็รับไม่ได้แต่ก็อยู่ในบอร์ดแต่ก็อยู่ในบอร์ดท่านจะลงไม่รับรองก็ไม่ได้เพราะท่านได้มา91คะแนนครับถูกไหมครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าท่านจะรับรองท่านก็เกรงใจผู้ใหญ่สั่งมาก็เลยงดก็เลยใช้วิธีการไม่งดออกเสียงแต่อาจารย์ปิยสกุลไม่ออกเสียงโอเคแล้วก็วันนั้นในบอร์ดกลุ่ม NGO ก็เลยบอกว่าขอให้ท่านช่วยลงคะแนนเลยดีกว่าอย่าเอาบัตรเสียมาเป็นบัตรดีเลยอย่าทำให้ตรงนี้มันเสื่อมเสียเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเองนี่เขาพูดเลยนะนี่ในที่ประชุมเราฟังอยู่เขาบอกว่าหมอปิยสกุลเขาก็บอกว่าคนในนี้หลายคนอาจจะตายไปแล้วก็ได้เพราะมันมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะระบุไปว่าฉันเนี่ยไม่เห็นด้วยกับตรงนี้ก็ไม่ให้เขาลงในรายงานการประชุมเพราะเขาบอกเขาไม่ยังถูกฟ้องร้องเพราะอายุแค่23 40อ่ะฉันคงยังอยู่ในเหตุการณ์ของการฟ้องร้องนี่แน่นอนโอเคมันชัดเกินไปโอเคมันชัดเกินไปสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆหมดเวลาละครับคุณหมอจะขึ้นไว้อย่างไรต่อก็ผมคิดว่าเครือข่ายแพทย์ชนบทก็คือเห็นด้วยกับระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามาโดยตลอดแล้วเริ่มมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหลักการที่สำคัญที่ทำใหคนไทยมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วเป็นเรื่องที่ดีงามเรื่องเดียวจริงๆอยู่ในเวลานี้ในหลายระบบระบบราชการเราคงพร้อมนะต้องบอกว่าพร้อมที่จะขอให้รัฐมนตรีได้แสดงความรับผิดชอบพร้อมนี้พ่วงกับพวกเครือข่ายประชาชนพร้อมที่จะรบอย่าเรียกว่ารบเราขอทวงความเป็นธรรมให้จะขึ้นไว้อย่างไรฮะจะขึ้นไว้อย่างไรยื่นหนังสือที่ทำเนียบหรืออะไรอย่างไรครับเดี๋ยวต้องคุยกันโอเคก็ต้องคุยกันนัดคุยกันเมื่อไหร่ครับก็คงมีการคุยกันตลอดว่าจะเป็นอย่างไรครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยที่กราบเรียนนะครับตั้งแต่เกาะติดทำข่าวกระทรวงสาธารณสุขสังคมหมอนะครับไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่มันว่างเว้นจากสงครามเลยนะฮะไม่ทราบสิครับแม่สุดยอดจริงๆทั้งหมดนี้คือข้อมูลเนี่ยนะครับสังคมไปตกผลึกกันเอาเองก็แล้วกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ